อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้มีการนำนกเงือกที่บาดเจ็บปากหักเนี่ยจากการล่าของพรานเถื่อนคือเขาไม่สามารถที่จะหาอาหารเองได้พอปากเขาหักเนี่ยนะฮะโอกาสรอดตามธรรมชาติก็น้อยมากด้วยนะครับทางโรงพยาบาลสัตว์มอเกษตรกำแพงแสนก็รับตัวมารักษานะครับแล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นปริ้นแบบ3มิติอ่ะ 3D เนี่ยนะฮะสร้างปากเทียมให้กับนกตัวนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติกินข้าวได้ตามปกติเนี่ยนะครับเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานของคุณชุษณะตันตยานนท์ครับโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนกำลังดูแลนกกกหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครองตระกูลนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดหากสังเกตดีๆนกตัวนี้ปากล่างหายไปเกือบทั้งหมดเหลือเพียงโคนปากเล็กน้อยโอกาสรอดในธรรมชาติแทบไม่มีหัวหน้าหน่วยสัตว์ป่าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนบอกว่าในระยะแรกเจ้าหน้าที่ต้องช่วยให้อาหารเพื่อให้นกมีแรงพยุงตัวเองได้ซึ่งการรักษาที่สำคัญจะต้องหาปากเทียมมาใส่ให้นกตัวนี้ด้วยปากเป็นอวัยวะสำคัญมากในการดำรงชีวิตของนกกกใช้หากินหยิบจับอาหารเมื่อไม่มีปากก็หากินได้ลำบากนกจะเริ่มอ่อนแอและตายในที่สุดเขาใช้ปลายปากอะค่ะจับอาหารแล้วก็โยนเข้าปากเมื่อเขาไม่มีปลายปาก2อันที่มันสามารถจับอาหารได้อะค่ะเขาก็จะไม่สามารถกินเองได้เขาจะไม่สามารถเอาท่อนที่เหลือของเขาอะค่ะจับอาหารได้เพราะมันไม่ใช่พฤติกรรมตามปกติของเขาตอนนี้อันดับแรกของเราก็คือเราจะหาปากให้เขาสามารถกินได้โดยธรรมชาติเองก่อนเนาะกินได้ด้วยตัวเขาเองอะค่ะเพราะว่าเราไม่อยากจับบังคับเขาทุกวันที่จะป้อนอาหารเขาทุกวันค่ะมันจะส่งผลให้เขาเครียดเนาะเพราะเป็นสัตว์ป่าเขาไม่ชินกับการจับบังคับโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้โปรแกรมสแกน3มิติสร้างแบบจำลองโครงสร้างปากที่หายไปพัฒนาปากเทียมสำหรับนกกกตัวนี้เป็นครั้งแรกของไทยจนได้ลักษณะสัดส่วนและน้ำหนักที่เหมือนจริงขึ้นรูปด้วยแบบจำลอง3มิติลองผิดลองถูกมาถึงรุ่นที่4ใช้วัสดุไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาใกล้เคียงปากจริงนกให้สวมเข้าไปกับโคนปากที่เหลือสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องไซส์นะต้องปากต้องไม่กระแทกกันนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบเนี่ยต้องพยายามเลี่ยงการชนกันเพราะฉะนั้นต้องดูแบบค่อนข้างให้แม่นนะครับแล้วก็ในงานที่สแกนออกมาจะต้องให้ตรงนะครับเรื่องการกระแทกก็ลดเรื่องแรงไปแล้วนะครับและเรื่องที่2ก็คือเรื่องน้ำหนักนะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับคือเราก็มองว่ามันเบามากนะแต่ว่าปากนกจริงจะตัวจริงจะเบามากเลยนะครับแต่หากวิธีนี้ยังไม่ได้ผลสุดท้ายอาจต้องใช้วัสดุใหม่หรือซากปากนกตัวอื่นมาแทนที่และใช้น็อตยึดติดซึ่งการเจาะยึดติดจะเป็นวิธีสุดท้ายด้วยมีความเสี่ยงที่จะทำให้นกบาดเจ็บจากการเจาะหรือไม่ฟื้นจากยาสลบได้ปีกยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทีมศัลยแพทย์ที่นี่เองจะต้องหาวิธีการในการรักษาเพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับทีมสัตวแพทย์พบว่าที่ปีกมีความผิดปกติของเส้นประสาทซึ่งร้ายแรงที่สุดอาจจะต้องตัดปีกของนกตัวนี้ทำให้นกตัวนี้จะไม่สามารถบินได้นกป่าตัวนี้จึงไม่อาจกลับสู่ธรรมชาติได้อีกแล้วนี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสูญเสียของระบบนิเวศจำนวนนกหายากที่อาจเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้องลดลงไปจากน้ำมือมนุษย์จากการล่าเอาชีวิตสัตว์ป่าเพื่อเป็นแค่เครื่องประดับเพื่อสนองความต้องการของคนเพียงไม่กี่คนชุษณะ ตัตยานนท์ สำนักข่าวไทย อสมท. รายงาน